แท่นกังหันลมลอยน้ำในทะเลลึกแห่งแรกของจีนถูกนํามาเตรียมติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ํามันน่านน้าบนทนไหหลําระดับความลึกมากกว่าร้อยเมตรแท่นกังหันลมนี้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย25ปีเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนสําหรับการผลิตน้ํามันและกา๊าซแท่นกังหันลมนี้มีความสูงประมาณ35เมตรน้ำหนักกว่า4 0 0พันตันสร้างโดย c h น n า National Offshore Oil Corporation หรือ CNOOC ผู้รับผิดชอบการออกแบบแท่นกังหันลมลอยน้ำกล่าวว่าเพื่อให้แท่นกังหันลมอยู่ในน้ำได้ทีมงานใช้วิธีการสูบน้ำมากกว่า4,000ตันเข้าไปในเสาเพื่อถ่วงน้ำหนักและยังมีโซ่สมออีก9เส้นยึดติดกับก้นทะเล การติดตั้งแท่นกังหันลมลอยน้ำนี้ต้องใช้เรือลากจูง3ลำดึงสายเคบเบิลเหล็กความยาวกว่าร0 0เมตรใน3ามทิศทางเขากล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากเพื่อจะติดตั้งกังหันลมกับโซ่สมอใต้น้ำโดยต้องมีการปรับความตึงของสายเคบเบิลเหล็กและปรับความยาวของโซ่สมอทุกสายให้สมดุลเพื่อแท่นกังหันลมอยู่ในทะเลได้อย่างมั่นคงโดยสามารถรับแรงลมในความเร็ว13.8เมตรต่อวินาที และทนต่อพายุไต้ฝุ่นระดับ17ได้ CNOOC คาดว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือนมิถุนายนนี้